ไปไงกันบ้างครับผมชื่อฟีฟ่านะครับแล้วคุณก็กำลังดู Paradise 1คำถามและ1ปัญหาที่หลายๆคนชอบเข้ามาปรึกษาผมชอบเข้ามาถามผมเกี่ยวกับเรื่องของทรงผมเนี่ยก็คงจะหนีไม่พ้นพี่ครับทำไมผมของผมเนี่ยมันถึงเรียบแบนจังพี่ครับทำไมทรงผมของผมเนี่ยมันถึงเซ็ตไม่เป็นทรงพี่ครับทำไมทรงผมของผมเนี่ยเซ็ตแป๊บเดียวมันก็ตกแล้วมันก็ล้มแล้วและถ้าเกิดทุกคนเป็นคนหนึ่งที่มีปัญหานี้เหมือนกันเนี่ยไม่ต้องห่วงไปเลยนะครับเพราะวันนี้เนี่ยผมจะมาบอกสาเหตุที่มันเป็นแบบนั้นพร้อมกับวิธีการแก้ไขมันด้วยเพราะฉะนั้นอย่าลืมติดตามมาจบท้ายคลิปนะครับก่อนที่ไปดูกันถ้าเกิดนี่เป็นครั้งแรกที่คุณเข้ามาดูช่องของผมและคุณเป็นคนหนึ่งที่ชอบเรื่องของทรงผมเรื่องของการแต่งตัวเรื่องของแฟชั่นเรื่องของไลฟ์สไตล์การเข้าสังคมการเข้าหาเพศตรงข้ามเนี่ยก็อย่าลืมนะครับเลื่อนลงไปกดปุ่ม Subscribe ช่องของผมหน่อยละกันนะครับพร้อมทั้งอย่าลืมกดรูปและครั้งที่อยู่ข้างกันด้วยเพราะเราได้ผมลงคลิปใหม่ๆเนี่ยคุณจะได้ไม่พลาดโอเคเข้าเรื่องกันเลยดีกว่าอย่างแรกเลยที่ทำให้ผมของคุณเป็นแบบนั้นก็คือผมของคุณเนี่ยนิ่มจนเกินไปคือมันไม่ใช่เรื่องที่แย่นะในการที่ผมของคุณจะนิ่มจนเกินไปจะนุ่มจนเกินไปเนี่ยมันแค่เป็นสาเหตุที่ทำให้ผมของคุณเนี่ยเรียบแบนแล้วก็ไม่เป็นทรงอ่ะแล้วอย่างนี้เราจะทำอะไรได้บ้างล่ะเวลาที่เรามีผมนุ่มจนเกินไปคือแน่นอนนะครับเราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนกรรมพันธุ์ของเราได้แล้วกรรมพันธุ์เนี่ยก็เป็นสิ่งที่สำคัญที่จะกำหนดเส้นผมของเราอย่างไรก็ตามอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือเป็นการดูแลของเราโดยเฉพาะอย่างยิ่งแชมพูและคอนดิชเนอร์ที่เราเลือกใช้คือแชมพูและคอนดิชเนอร์ของหลายๆแบรนด์หลายๆบริษัทเนี่ยเขาต่างโฆษณาแบบว่าเฮ้ยใช้นี้สิผมนุ่มลื่นตรงสวยใน30วันใน7วันใน8วันในกี่วันก็แล้วแต่และอย่างที่ผมบอกไปนั่นไม่ใช่เรื่องที่แย่นะนั่นคือเรื่องที่ดีถ้าเกิดว่าผมของคุณเป็นผมที่แบบเฮ้ยแห้งหยาบกร้านกำลังเสียสุขภาพเสียอย่างมากเนี่ยสิ่งนั้นมันจะช่วยคุณได้แต่ถ้าเกิดคุณเป็นคนที่แบบเฮ้ยมีผมสุขภาพดีอยู่แล้วเนี่ยนั่นมันไม่ดีสำหรับคุณเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเกิดคุณไม่ได้ต้องการผมที่มันดูเรียบดูแปร่จนเกินไปดังนั้นเวลาให้คุณเลือกซื้อแชมพูหรือคอนดิชเนอร์เนี่ยผมแนะนำเลยนะครับให้เลือกซื้อแชมพูและคอนดิชเนอร์ที่มันมีการเพิ่มวอลลุ่มให้กับผมของคุณเพิ่มน้ำหนักให้กับผมของคุณและมันจะทำให้คุณเนี่ยเซ็ตผมแล้วก็ทรงผมของคุณเนี่ยดูดีมากขึ้นอีกด้วยนอกจากนั้นอีกอย่างนึงที่เราสามารถทำได้ก็คืออย่าสระผมในทุกวันหรืออย่าสระผมก่อนที่คุณจะต้องการไปงานสักที่หนึ่งที่คุณต้องการการดูดีมากๆต้องการที่จะทำให้ทรงผมคุณเนี่ยได้ตามที่คุณต้องการหนังศีรษะและเส้นผมของเราเนี่ยมันมีน้ำมันที่มันผลิตขึ้นเองตามธรรมชาติหรือแม้กระทั่งสิ่งสกปรกนู่นนี่ที่มันสะสมอยู่ในหัวของเราและสิ่งนั้นแหละมันช่วยให้เราเนี่ยเซ็ตผมได้ง่ายขึ้นคือเอาง่ายๆเราต้องการความสกปรกบ้างแหละในระดับหนึ่งคือผมพูดแบบนี้มันอาจจะดูแปลกนะแต่คือมันไม่ใช่สิ่งสกปรกหรอกมันก็คือน้ำมันที่มันบำรุงเส้นผมของเราและนั่นก็คือธรรมชาติของมนุษย์ธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยไม่ได้ต้องการความสะอาดในเส้นผมของเราตลอด24ชั่วโมงใน365วัน300หรือ366 365นั่นแหละและพวกน้ำมันและสิ่งสกปรกนั่นแหละที่จะช่วยทำให้เราเนี่ยเซ็ตผมได้ง่ายขึ้นทำให้มันมีวอลลุ่มมากขึ้นข้อที่2วิธีการเซ็ตผมของคุณคือหลายๆคนเนี่ยไม่รู้วิธีการเซ็ตผมนะครับและนั่นก็อาจจะเป็นหนึ่งเหตุผลที่ทำให้คุณเนี่ยมีผมเรียบหรือว่าผมมันไม่ค่อยอยู่ทรงแล้วถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งที่ธรรมชาติของคุณเป็นคนที่มีผมตรงผมเรียบอยู่แล้วเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับให้คุณเนี่ยใช้พวกพรีสไตลิ่งก่อนเซ็ตไม่ว่าจะเป็นพวกซีซอลสเปรย์หรือว่าวอลลุ่มพาวเดอร์มันจะให้ความดิบๆมันจะให้อารมณ์ความแบบว่าเหมือนเวลาที่คุณไปทะเลมันจะมีความด้านมันจะมีความหยาบๆดิบๆแบบสักๆสักนิดนึงแล้วนั่นแหละมันจะทำให้ผมของคุณเนี่ยดูมีวอลลุ่มมากขึ้นดูมีน้ำหนักมากขึ้นดูมีชีวิตชีวามากขึ้นและมันจะทำให้คุณเนี่ยเซ็ตผมได้ง่ายขึ้นอีกด้วยหรือถ้าเกิดทุกคนเป็นคนหนึ่งที่มีผมยาวสักนิดนึงและอยากให้มันผมดูแบบลอนๆดูเป็นธรรมชาติเซ็ตได้ง่ายอยู่ทรงนานๆและดูมีวอลลุ่มเยอะๆมีเท็กเจอร์ซะนิดนึงเนี่ยผมแนะนำเลยนะครับคุณใช้เป็นมูสมันจะเป็นทางออกที่ดีที่สุดมันจะเป็นทางเลือกที่ดีที่สุดไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นพรีสไตลิ่งแบบไหนก็แล้วแต่ผมแนะนำนะครับให้เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเวลาที่คุณเซ็ตในแต่ละครั้งไม่ใช่แบบเฮ้ยพอผมบอกไปแล้วเฮ้ยฟีฟ่ามันบอกว่าให้ใช้พรีสไตลิ่งเว้ยเฮ้ยมาสีซอสเปรย์มาวอลลุ่มพาวเดอร์มามูสมาครีมลงอีกได้ผมป้าป้าป้าเพราะนั้นก็จะเป็นสาเหตุที่3ที่ทำให้ผมคุณเรียบหรือไม่อยู่ทรงนั่นก็คือการที่คุณเนี่ยใช้ผลิตภัณฑ์ที่มันเยอะจนเกินไปคือการที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์เยอะๆเนี่ยมันเป็นเหมือนอะไรที่มันจะ make sense นะแต่มันก็ไม่ make sense 1เวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์เยอะๆเนี่ยมันไม่ได้ดูดี2คุณลืมกฎอะไรไปหรือเปล่ากฎสำคัญของโลกใบนี้ทุกๆอย่างเนี่ยมีแรงโน้มถ่วงแล้วเวลาที่คุณใช้ผลิตภัณฑ์เยอะๆนั่นหมายความว่าคุณเพิ่มน้ำหนักให้เส้นผมของคุณเพิ่มน้ำหนักให้ทรงผมของคุณแล้วเวลาที่มันหนักมากๆเนี่ยแน่นอนมันก็จะแผลลงมามันก็จะตกลงมาและนั่นก็คือหนึ่งเหตุผลนะครับที่ทำให้คุณเนี่ยไม่มีทรงผมที่คุณต้องการหรือว่าทรงผมที่คุณเซ็ตเนี่ยไม่อยู่ทรงสักทีหนึ่งข้อที่4คุณเลือกทรงผมไม่ดีคือวิธีการเลือกทรงผมของเราเนี่ยมันเป็นเหมือนกับปัญหาที่เส้นผมบางภูเขา
และมันก็เป็นปัญหาที่เส้นผมบางภูเขาจริงๆคือถ้าเกิดว่าเราเลือกทรงผมไม่ดีเนี่ยยังไงมันก็ออกมาดูไม่ดีถ้าเกิดเราเลือกทรงผมที่มันไม่เหมาะยังไงมันก็ออกมาดูไม่เหมาะมันก็ไม่เป็นธรรมชาติและมันก็เซตไม่ได้ดังนั้นถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่คุณมีผมตรงผมเรียบเนี่ยเวลาที่คุณไปตัดเนี่ยก็อย่าลืมให้ช่างเขาใส่วอลลุ่มใส่เท็กเจอร์ลงไปในทรงผมของคุณแล้วก็อย่าลืมบอกให้เขาเนี่ยตัดผมด้านหน้าของคุณให้มันยาวกว่าด้านบนของคุณถ้าเกิดว่าคุณต้องการที่จะเซตผมอะไรก็แล้วแต่ที่มันจะเสยกลับไปหลังไม่ว่าจะเป็นสลิกแบ็คปอมปาดอร์หรือควิฟหรืออะไรก็แล้วแต่ที่มันต้องปาดที่มันต้องเสยอะไรแบบนี้เนี่ยอย่าลืมบอกให้เขาตัดผมด้านหน้าให้สั้นกว่าด้านบนสมมติว่าขวดนี้คือผมด้านหน้าขวดนี้คือผมด้านบนและถ้าเกิดผมทั้งสองอย่างนี้เนี่ยมันมีความยาวเท่ากันเวลาที่คุณเซตไปมันจะเกิดอะไรขึ้นผมตรงนี้เนี่ยก็จะดันผมด้านหน้าให้มันตกให้มันไม่อยู่ทรงหรือผมตรงนี้เนี่ยจะไปถ่วงน้ำหนักให้มันไม่มีวอลลุ่มและมันก็จะดูเรียบแป้อยู่ดีแต่เหตุผลที่ผมบอกว่าคุณควรตัดผมด้านบนเนี่ยให้มันสั้นกว่าผมด้านหน้าก็คืออันนี้สมมติมันตอนนี้เป็นผมด้านบนนะมันมีความสั้นกว่าผมด้านหน้าแน่นอนเมื่อได้คุณเซตขึ้นไปเนี่ยตรงนี้มันสามารถที่จะช่วยซัพพอร์ตได้มันสามารถที่จะช่วยรับน้ำหนักผมด้านหน้าของคุณได้แล้วมันจะทำให้ผมของคุณเนี่ยอยู่ทรงได้ดีขึ้นข้อที่5ใดผมไม่ถูกวิธีคือวิธีการใดผมเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งเลยนะครับที่สำคัญมากๆถึงแม้หลายๆคนเนี่ยอาจจะไม่รู้มาก่อนแล้วก็ไม่เข้าใจมาก่อนและไม่คิดว่ามันสำคัญด้วยคิดว่าเฮ้ยได้ๆไปเถอะเดี๋ยวมันก็แห้งแล้วเราค่อยมาเซตผมเอาแต่จริงๆแล้วเนี่ยการเซตผมของคุณที่ดีเนี่ยเริ่มมาตั้งแต่การใดของคุณและถ้าเกิดคุณใดได้ง่ายคุณใดจัดทรงที่คุณต้องการเนี่ยมันจะเป็นอะไรที่ง่ายมากๆเลยนะครับเวลาที่คุณจะเซตเวลาที่คุณจะจัดแต่งซึ่งเดี๋ยวผมเนี่ยจะแบ่งเป็น2อย่างนะครับอย่างแรกเลยก็คือสิ่งที่หลายๆคนชอบทำกันก็คือเวลาที่คุณเซตผมเนี่ยคุณจะใดไปในทางเดียวกันคุณจะใดไปทิศทางเดียวกันคุณจะใดไปแบบ one directionซึ่งการที่คุณทำแบบนั้นเนี่ยมันก็จะไม่ให้วอลลุ่มกับผมของคุณลองนึกดูสิอ่ะขวดน้ำมาสมมติว่าคุณได้ไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะเป็นประมาณนี้มันก็จะไม่มีวอลลุ่มมันก็จะทับกันมันก็จะแบะลงไปมันก็จะนิ่มแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมของคุณมีวอลลุ่มทรงผมอยู่นานได้ทรงที่คุณต้องการเนี่ยคุณต้องใดไม่เหมือนกันคุณต้องใดผมด้านหน้าของคุณเนี่ยให้ไปด้านหลังและผมด้านหลังเนี่ยต้องใดมาด้านหน้าเพื่อให้มันซับพอร์ตผมด้านหน้าของคุณอีกอย่างนึงที่ผมอยากจะแนะนำในวันนี้เนี่ยก็คือการที่คุณเนี่ยจะใดสวนทางกับทิศทางที่เส้นผมคุณงอกออกมาคือสมมติถ้าเกิดว่าคุณจับดูแล้วคุณส่องกระจกดูแล้วเนี่ยแล้วเฮ้ยรู้ว่าผมของคุณเนี่ยงอกออกมาทางซ้ายเวลาที่มันงอกออกมาแล้วคุณยิ่งไปใดผมไปทางซ้ายอีกเนี่ยนั่นหมายความว่าอะไรมันก็ยิ่งแบนลงไปอีกแต่ถ้าเกิดว่าคุณใดสวนทางกันมันก็จะเกิดอะไรขึ้นมันก็สามารถทำให้ผมของคุณเนี่ยตั้งได้เสร็จได้ง่ายและที่สำคัญเนี่ยดูมีวอลลุ่มดังนั้นเวลาที่คุณไปตัดผมและช่างตัดผมก็ถามคุณว่าเฮ้ยปกติปัดไปทางซ้ายหรือปัดไปทางขวาเนี่ยนั่นมันไม่ได้หมายถึงว่าให้คุณเสี่ยงดวงนั่นมันหมายถึงเพื่อเสริมโง่เฮงเพื่อเสริมบุคลิกอะไรของคุณก็แล้วแต่มันหมายถึงง่ายๆก็คือถ้าเกิดว่าคุณอยากผมของคุณดูเรียบดูไม่มีวอลลุ่มเนี่ยก็ให้ปัดไปทางที่ผมของคุณงอกออกมาก็บอกช่างเขาแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยากให้ผมของคุณดูมีวอลลุ่มดูมีmovement ดูมี texture ดูมีชีวิตชีวาเนี่ยก็ให้ปัดไปอีกทางหนึ่งให้สวนทางกับทิศทางที่ผมของคุณงอกมาแค่นั้นเองแล้วก่อนที่ผมจะไปในวันนี้เนี่ยผมอยากฝากอะไรให้คุณคิดเล็กๆน้อยๆนะครับนั่นก็คือถ้าเกิดทุกคนเป็นคนหนึ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยตอนนี้ทรงผมของคุณเนี่ยมันดูไม่ดีเลยว่ะมันแย่จังเลยว่ะทำไมมันไม่เหมือนกับทรงผมของฟีฟ่าบ้างวะแล้วที่เราดูในคลิปทำไมมันไม่เหมือนกับทรงผมไอดอลคนอื่นๆที่เราติดตามบ้างวะผมอยากจะบอกตรงนี้เลยนะครับผมก็เป็นคนหนึ่งที่เคยเป็นแบบนั้นทรงผมที่คุณเห็นของผมเนี่ยไม่ได้มันดูดีแบบนี้ตลอดเวลาแล้วถึงแม้ปัจจุบันเนี่ยมันก็ไม่ได้ดูดีตลอด24ชั่วโมงบางทีผมตื่นขึ้นมาผมของผมก็ดูแย่เหมือนกันและบางทีดึกๆผมอยู่บ้านเนี่ยผมของผมก็ดูแย่เหมือนกันแล้วผู้คุณบางคนที่โคชชิ่งกับผมตัวต่อตัวเนี่ยก็คงจะเห็นนะครับบางทีเนี่ยทรงผมของผมก็ดูแย่เหมือนกันก็ไม่ได้ดูดีแบบนี้เสมอไปโคชชิ่งอะไรนะเหรอก็โคชชิ่งฟาราไดส์โปรเจกต์ไงโปรเจกต์ที่จะทำให้คุณเนี่ยเป็นคนที่ดีขึ้นดูดีขึ้นมีความมั่นใจมากขึ้นเข้าสังคมเก่งมากขึ้นเข้าหาเพศตรงข้ามเก่งมากขึ้นไงล่ะคุณไปอยู่ไหนมาเนี่ยอ่ะไม่เป็นไรไหนๆก็รู้แล้วถ้าเกิดทุกคนสนใจเนี่ยก็กดลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับเป็นไงล่ะสกิลการขายของผมแต่นั่นแหละสิ่งที่ผมอยากจะบอกก็คือในโลกสมัยนี้ในยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยทุกคนล้วนแต่โชว์ด้านที่มันดีที่สุดของตัวเองเสมอด้านที่มันเพอร์เฟคที่สุดของตัวเองให้สาธารณชนดูเสมอแต่ทุกคนเนี่ยเชื่อเถอะทุกคนเนี่ยเขามีด้านที่มันไม่ดีด้านที่มันดูแย่วันที่มันดูแย่ทุกคนล้วนมีแบบนั้นก็อย่าไปเครียดกับมันมากอย่าไปจริงจังกับมันมากดูแลตัวเองให้ดีที่สุดเท่าที่คุณสามารถที่จะทำได้ณตอนนี้ณขณะนี้แล้วเชื่อผมเถอะสักวันหนึ่งคุณจะไปถึงจุดนั้นจุด
ที่คุณต้องการแล้วเป็นไงบ้างทรงผมใหม่ของผมชอบหรือเปล่าถ้าชอบเลยให้ผมทำคลิปอธิบายทรงผมทรงนี้เนี่ยก็กดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับและถ้าเกิดคุณอยากให้ผมทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีกเนี่ยคอมเมนต์บอกผมข้างล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนมีวันที่ดี Good Bye If I got a dollar for every time you slam the door I would be the richest girl alive Life, life.